มองโลกด้านดีมีผลเห็นคนอื่นดีมีค่าปลูกใจให้เกิดศรัทธาตั้งหน้าทำดีมีคุณมองโลกด้านร้ายกลายกลับใจรับแต่เรื่องเครื่องคุณเหนื่อยนายเลิกล้างทางบุญชีวุ่นแท้แน่เอ่ยขอกราบขอวันธรรมสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มพระสงฆ์อุบาสกอุบาสิการ่วมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube และสถานีวิทยุ FM คลื่น 104.50 เมกะเฮิรตซ์วัดไฝ่หินจังหวัดเชียงใหม่ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีบันเกินอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาว8จังหวัดภาคเหนือ Facebook พระอาจารย์สาธิตธีรปัญโยสถาบันธรรมาภิวัฒน์ Facebook พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ Facebook วัดบ้านยื่นเมืองยอง Facebook พระอาจารย์กล้าธรรมโชติสิโปจากทุดงคาสถาน Facebook หลวงพี่รณชัยละนันชโยวัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมภาคีเครือข่ายคลื่นสีขาวเราประชาทุกท่านนะไม่ว่าจะติดตามจากจังหวัดน่านจังหวัดแพร่จังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงมาเชียงรายลำปางลำพูนเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนหรือว่าบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะทั้งต่างประเทศด้วยนะทั้งประเทศอังกฤษทั้งแถวยุโรปอะไรต่างๆนะที่เป็นภาคีเครือข่ายของเราก็ขอธรรมสวัสดีนะซึ่งในค่ำคืนนี้ก็เป็นคืนวันอาทิตย์นะที่28นะเดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2567นะก็ผมอาตมาภาพนะพระครูโสพลปริยัติก็ได้นำรายการเห็นเท่าเห็นเหล่าเห็นเหล่าเห็นธรรมมาพบกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเป็นประจำนะทุกคืนวันอาทิตย์นะโดยเฉพาะเวลาตั้งแต่20นาฬิกาเป็นต้นไปนะจนถึง21นาฬิกาซึ่งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็สามารถนะที่จะร่วมสนับสนุนให้กำลังใจนะโดยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยิ่งแชร์มากก็ได้บุญมากแชร์น้อยก็ได้บุญน้อยไม่แชร์ก็ไม่ได้บุญนะหรือว่าจะร่วมสนับสนุนช่องธรรมะเป็นทีมก็สามารถที่จะร่วมบริจาคได้ชื่อบัญชีก็หอมบุญหอมธรรมวันละบาททางธนาคารไทยพาณิชย์ในที่บัญชีก็1452447008ชื่อบัญชีก็พระมหาไทยธรรมกิจพระมหาชาญชัยพรมประดิษฐ์แล้วก็ท่านอาจารย์ดร.พระจตุรงค์ชูศรีนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมแต่ปีนี้ทางช่องธรรมะเป็นทีมของเรานั้นก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่มูลนิธิเพื่อการกุศล1016เพื่อการกุศลโดยท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิ์วัชราภรณ์วัดลัทธิวันพนอดขอนตาลหลอกเจ้าคณะอำเภอเมริมจังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งมูลนิธิโพธิยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่พร้อมทั้งโรงเรียนบาลีสาธิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเชียงเขตเชียงใหม่นะพร้อมทั้งศูนย์การเรียนโพธิยาลัยที่ได้ให้การสนับสนุนช่องธรรมะเป็นทีมของเราพร้อมทั้งภาคีเครือข่ายว่านักสื่อสารนะสำนักงานประถมศึกษาเชียงใหม่ทั้งเขต6เขต
ซึ่งในค่ำคืนวันนี้นะก็ออกอากาศที่วัดพระสิงห์วรมหาวิหารขาดพระธรรมสิทธาจารย์5ชั้นบรรยากาศก็อึมฟ้าอึมฝนฉะนั้นวันนี้เราก็อยู่ในช่วงนี้ก็เป็นวันพระวันธรรมสวดนะด้วยนะฉะนั้นวันนี้เราก็คงจะได้พูดเกี่ยวกับทางพระพุทธศาสนาเกี่ยวกับวันเข้าพรรษาบ้างนะฉะนั้นก็ตอนนี้เราก็จะไปพบกับผู้ร่วมรายการของเราวันนี้ไปที่รองศาสตราจารย์ดร.อภิรมย์ศรีดาคำผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ขอเจริญพรอาจารย์ดร.กราบนมัสการครับท่านพระครูโสพลครับพระครูโสพลปริยัติครับก็ท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังโดยเฉพาะพระคุณเจ้าที่เคารพทุกรูปนะฮะที่ได้กรุณาแชร์เฟซบุ๊กนะอย่างที่ท่านพระอาจารย์ท่านพระครูโสพลปริยัติได้แนะนำไปคลื่นนี้เป็นคลื่นสีขาวฮะเราจะไปต่อสู้กับคลื่นสีดำใช่ไหมพระอาจารย์คลื่นสีขาวนั่นก็หมายความว่าพวกเราก็คงจะนำพาสิ่งที่ดีที่มาย้ำเตือนนะมาสะกิดนะมาพูดคุยมาเตือนสติกันนั่นเองนะครับว่าพวกเราทั้งหลายที่ได้มีโอกาสเกิดมาแล้วได้พบพระพุทธศาสนาเนี่ยนับว่าเป็นความโชคดีนะครับโชคดีอย่างไรนั้นเนี่ยผมคิดว่าท่านผู้ฟังทั้งหลายนะที่ได้เข้าวัดได้ฟังธรรมนะก็คงจะทราบก็อยากจะเตือนนิดเดียวนะฮะว่าเราเตือนอะไรเดินคือมีลมหายใจเข้าออกอยู่เนี่ยครับช่วงชีวิตของเราเนี่ยไม่เรายืมเข้ามาฮะเรือนร่างเนี่ยยืมเข้ามาเจริญพรหลังจากมาเป็นมนุษย์แล้วเนี่ยนะเราไหว้พระสวดมนต์ได้เราเดินเข้าวัดเข้าวาได้เราไหว้พระเองได้อะไรได้นะดีแล้วเหมือนกับคนหนึ่งภาษาต้นไม้นะเขาบอกว่าเราเดินเข้าวัดได้นะดีแล้วดีกว่าให้เขาหามเข้านะเราไหว้พระได้นะดีแล้วดีกว่าให้เขาได้ใส่ศีลมัดนะ มันดูแล้วมันไม่เหมาะเราใช่เราสวดมนต์ได้อะไรได้นะดีแล้วดีกว่าให้เขาเคาะลงแล้วก็สวดนะฟังพระสวดมนต์นะอะไรนะแบบนี้ครับคือคำพูดง่ายๆแต่เราก็รู้สึกว่าชุกคิดขึ้นมาว่าโอ้จริงถ้าหากว่าเราไม่เริ่มต้นตอนนี้แล้วเนี่ยชีวิตเราจะเริ่มต้นตอนไหนอันนี้ก็โดยเฉพาะในวันนี้วันนี้ก็เป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาเช่นเดียวกันเป็นวันธรรมสวรรค์วันแห่งการฟังธรรมโดยเฉพาะในวันนี้ก็เป็นแรม8ค่ำแรม8ค่ำหลังจากที่เราเข้าพรรษาเมื่อวันที่21มาวันนี้ก็ได้ครบ7วันซึ่งก็ถือว่าเป็นศีลแรกของฤดูกาลเข้าพรรษาเป็นวันมหามงคลที่ประสบนิกรชาวไทยของเราทุกหมู่ทุกคณะก็ได้ทำกิจกรรมสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่10ของเราเพราะว่าปีนี้ทางมหาธีรสมาคมก็ได้วชิโรปมกถาว่าด้วยปัญญาประดุจเพชรที่มหาวิสนาเนื่องในโอกาสพระพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบในวันที่28ก็คือวันนี้นะฉะนั้นก็72พรรษาที่พระองค์ท่านได้กับในหลวงรัชกาลที่9ของเราก็โอ้โหฉะนั้นวันนี้ก็เป็นวันมหามงคลอย่างยิ่งรู้สึกว่าปีนี้วิธีทัศนิติก็แล้วกันก็ขอทางคณะผู้บริหารบุคลากรเจ้าหน้าที่
มาจากรอบริเขตเชียงใหม่ของเราซึ่งในวันนี้พระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นครบรอบ 72 พรรษาในศักราช 2567 นี้เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านและอีกประการหนึ่งกิจกรรมปลูกป่านั้นของมหาวิทยาลัยซึ่งองค์พ่อคิดว่าเรานั้นจะต้องเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวเพราะฉะนั้นจึงมีการปลูกป่านั้นเต็มไปด้วยต้นไม้แล้วก็สอดแทรกไปด้วยอาคารเรียนที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านี้ถือว่าเป็นวัตถุประสงค์ในการที่พวกในวันนี้เพื่อให้มหาวิทยาลัยเรานั้นได้เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวตามนโยบายของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั่นเป็นนโยบายของผู้บริหารอีกอย่างหนึ่งเราก็ได้สัญญากับกรมป่าไม้ซึ่งเขาได้มอบที่ให้906ไร่เนี่ยก็พื้นที่นี้จะเป็นพื้นที่สีเขียวในการปลูกต้นไม้ของเราเนี่ยจะมีทุกปีครับต้นไม้ทุกต้นที่ปลูกนี่มีความหมายหมดครับโดยเฉพาะปีนี้เป็นปีที่เฉลิมพระชนม์ที่กินได้นะครับก็หลายร้อยต้นทีเดียวเพราะฉะนั้นการปลูกป่าของเราจึงเป็นสโลแกนภูเขาแห่งความสุขของพวกเราเหมือนคนที่คุณรักครับเป็นอย่างไรบ้างเหตุผลงานแรกคุยฟังหน่อยท่านอาจารย์ดร.ศิลงกิจกรรมที่เห็นว่าเป็นการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติที่วิทยาลัยมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์และในเขตเชียงใหม่ที่บ้านปงกุ๊กตอนนี้เป็นยังไงบ้างต้องขอขอบคุณพระอาจารย์ที่ได้นำคลิปนี้มาเปิดนะครับก็คลิปนี้นะเพิ่งออกนะครับก็วันนั้นเป็นวันปลูกของมจรวิเขตเชียงใหม่นะครับตั้งอยู่ที่ตำบลป่าเมี่ยงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นพื้นที่ที่กรมป่าไม้ท่านได้มอบให้มหาจุฬาเป็นพื้นที่ป่าเสื่อมสูญชื่อว่าภูเขาแห่งความสุขพระอาจารย์ครับตรงนี้มันเป็นภูเขาแห่งเนี่ยทุกปีนะครับปีละหลายพันต้นนะครับเราใช้สโลแกนว่ารักต้นไม้ทุกต้นเหมือนคนที่คุณรักจะได้ผลเพราะว่านิสิตทั้งหลายก็จะมีกำลังเกิดขึ้นที่นี่แล้วตรงนี้จะเป็นความสุขของนิสิตทุกคนของชาวพุทธทุกคนนะที่ได้มาศึกษาที่นี่เนาะและตรงนี้พระอาจารย์ครับจะมีวัดครูบาศรีวิชัยเกิดขึ้นในเดือนธันวาคมนะจะวางศิลาฤกษ์ตอนนี้ก็คือมีอยู่ตึกหลังเดียว80ล้านที่เสร็จแล้วนะครับนอกนั้นเนี่ยก็กำลังก่อสร้างตอนนี้ก็ประตูเข้ามหาวิทยาลัยโดมห้องน้ำเราเนี่ยฮะกำลังสร้างกันอยู่ตอนนี้นะซึ่งเป็นงบประมาณจากรัฐบาลเนาะก็อยากจะเชิญชวนนะในฐานะที่เป็นผู้บริหารของมหาวิทยาลัยแห่งนี้นะครับว่าตรงนี้คือจุดศูนย์รวมที่ใหญ่ที่สุดในเขตภาคเหนือตอนบน7จังหวัดภาคเหนือตอนบนเนี่ยแห่งนี้มจร.แห่งนี้นะเป็นแห่งที่ใหญ่ที่สุดเป็นพื้นที่มีพื้นที่ที่มากที่สุดนะครับและก็ใหญ่ที่สุดในสายชาติของเราของในประเทศไทยนะของมหาจุฬาเป็นเขตที่สองเพราะนั้นจึงมีความมุ่งมั่นแผนนะตรงนี้จะโซนที่สำคัญมากโดยเฉพาะพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ด้านหน้าก็จะมีตลาดชุมชนได้อาจารย์ดร.วิโรจน์อย่างที่นี่เนาะเรื่องน้ำน้ำเป็นยังไงบ้างบริเวณนั้น
้ำให้พระอาจารย์อ่างเก็บน้ำอยู่ใกล้ๆนั่นเองฮะเข้าไปสร้างเมื่อปีที่แล้วหลังจากเราที่นั่นแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นศูนย์กลางของของพี่น้องชาวชาวป่าเมี่ยงเนาะตรงนั้นจะเป็นน้ำดีมากน้ำไม่เคยขาดครับตอนนี้ก็เราได้ต่อน้ำจากที่เก็บน้ำนี่สิชั้นปีที่หนึ่งว่าจะเกิดพอ300 กว่าลูก300 กว่าลูกอ๋อฉะนั้นหมายความปีนี้เราเอานักศึกษานิสิตนักศึกษาชั้นปีหนึ่งถูกต้องไปทำการรวมทั้งพอโทรมาอีกด้วยครับเอาแล้วคนเยอะแยะไปกันยังไงอ่ะไปอยู่กันไหนหมดล่ะอ๋อเรามีรถบริการตอนนี้จะเอารถสารร้อยตอนนี้เรามีรถวันละ5 คันครับ5 รถบัสห้ารถบัสแล้วก็รถมหาวิทยาลัยอีก1 รถ 6 ล้อนะสำหรับบุคลากรไปทำงานที่นั่นจันทร์อังคารพุธนะพระอาจารย์เจริญพรนั้นเนี่ยจะคึกคืนมากกับ300 กว่ารูปคนที่ไปเรียนที่นั่นเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้300 กว่าแล้วก็จะอยู่จะกินจะฉันเป็นยังไงทั้งมีทั้งลูกพระลูกเนนแล้วก็มีทั้งคารวาสชาวบ้านอะไรเงี้ยไปมันมีร้านอาหารที่นั่นหรือว่ายังไงจะขบจะฉันกันยังไงคนต้องเยอะแยะใครที่ไปเรียนที่นั่นเนี่ยทั้งนิสิตทั้งบุคลากรเนี่ยรับประทานอาหารฟรี1 มื้อโดยผู้บริหารได้หาทุนทรัพย์นอกจากเรื่องรถแล้วเนี่ยก็จะมีอาหารกลางวันฟรี1 มื้อตอนนี้ก็มีร้านค้าไปขายแล้วครับนะจริงตอนเช้าเนี่ยนะพวกนิสิตไม่ได้ฉันไม่ได้ทานอาหารกันมาเนี่ยก็สามารถซื้อได้ที่นั่นนะครับในราคาที่ถูกมากนะครับราคา20 บาทนะเสร็จแล้วก็กลางวันก็จะมีพระตาหารมาถวายเจริญพรก็อยากจะประชาสัมพันธ์กันว่าท่านใดที่มีศรัทธาอยากถวายเป็นร้อยรูปเนี่ยครับมาขอนิมนต์แล้วขอเชิญแล้วก็ขอนิมนต์นะฮะไปเป็นเจ้าภาพได้วันละ10,000 บาทครับทางเลี้ยงเราเลี้ยงทุกคนนะ10,000 บาทเนี่ยเลี้ยงหมดเลยครับเลี้ยงทั้งพระทั้งโยมทั้งบุคลากรแล้วด้วยทั้งผมด้วยผมก็ไปกินข้าวฟรีที่นั่นครับ1 มื้อเนาะก็ได้อาศัยความเมตตาจากหลวงพ่อวัดพระธาตุดอยสุเทพประเดชพระคุณประธานเสนาบดีนะครับรองคณะภาค 7ท่านให้ไปตั้งตู้ครับพระอาจารย์ oh. นะเป็นอาหารพระตาหารเพลอาหารให้กับพระนิสิตนะก็ไปตั้งที่นั่น1 ตู้แล้วนอกนั้นเราก็หาเพิ่มทำไมพอนะครับวันละ10,000นะครับ300 กว่ารูปคนนะครับก็คือคืนครับอาจารย์ดีมากปีหน้าก็จะมีปี2ก็จะมีปี1 ปี2น่าจะ600นะปีถัดไปก็จะมีปี3เพิ่มขึ้นค่อยๆขยับเข้าไปเนาะเพราะว่าภายใน4ปีเพราะว่าที่มหาวิทยาลัยของเราเมื่อก่อนเราตั้งที่วัดสันดอกนี่ก็หลาย10ปีเหมือนกันเนาะแต่ในปัจจุบันเนื่องจากที่มี2567ยิ่งปิดตอนนี้มีนิสิตเท่าไหร่เดี๋ยวนี้1ทั้งหมดเนาะ 1,200 กว่าลูกครับโอ้โหมันไม่ไหวแล้วเนาะพื้นที่วัดสันดอกไหนก็จะมีบาลีสาธิตอีกวันนั้นเชื่อไหมวันนั้นบาลีสาธิตเนี่ยเป็นของไอของมหาวิทยาลัยอาจุฬากรวิทยาลัยเขตเชียงใหม่เช่นเดียวกันแต่วันนั้นเห็นไอมีโยมวันนั้นพระอาจารย์เดินทางไปไอที่วัดสนดอกเสร็จแล้วก็นั่งรถมาพอดีก็มีโยมถามว่าอาจารย์มันเกิดอะไรขึ้นวันนี้โยมเข้าไปกราบพระเจ้าเก้าตื้อที่วัดสนดอกเสร็จแล้วก็เดินผ่านมาที่หน้าวิหารหลวงน่ะโอ้โหทำไมลูกพระลูกเนรเยอะจังเนี่ยมันเขาทำอะไรกันพระอาจารย์นี่นะมันเกิดอะไรขึ้นปัจจุบันนี่ถึงพื้นที่ถึงว่ามจรของเราต้องขยับอย่างบริษัทที่นี่เยอะขึ้นใช่ไหมอาจารย์หรือว่าไงใช่เป็นร้อยครับท่านเป็นร้อยบริษัทที่นะฮะเป็นร้อยลูกพระลูกเนรนะฮะบวกกับมหาจุฬาอีกก็มหาจุฬามีทั้งพระ
และคารวาสเนาะโอ้โหยิ่งเยอะเลยเจริญพรเราเนี่ยสลับกันเรียนนะพระอาจารย์อดีตที่ผ่านมาเนี่ยเราสลับกันเรียนครับปีหนึ่งปีสองเนี่ยเรียนจันทร์อังคารพุธปีสามปีสี่พฤหัสศุกร์เนี่ยสลับกันเรียนแบบนี้ครับคือมาพร้อมไม่ได้ฮะแต่มาพร้อมพรึบเมื่อไหร่นะที่จอดรถที่จะไม่พอโอ้มีปัญหามากนะโดยเฉพาะที่จอดรถฮะว่าโยมไปไหว้พระไหว้อะไรเนี่ยก็เป็นอุปสรรคนะครับเป็นอุปสรรคพวกเราก็มาคิดกันแล้วว่ามันคงจะอยู่ลำบากละนะเรื่องสถานที่มันครับแคบประชากรเพิ่มขึ้นพื้นที่เท่าเดิมนะอันนี้ก็เป็นหลักธรรมดาของสังคมในเมื่อพื้นที่เท่านี้ประชากรเพิ่มขึ้นก็ต้องแย่งกันอยู่แย่งกันกินแย่งกันทุกสิ่งทุกอย่างห้องน้ำห้องท่าอะไรก็ถ้ามาพร้อมกันเนี่ยมันก็ลำบากครับนะก็เลยเจริญพรฉะนั้นพระอาจารย์ว่าการที่คณะผู้บริหารอดีตที่มองเห็นความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องการใช้สถานที่ร่วมกันนี่เห็นมันเกิดนานหรือยังอาจารย์ที่มีการไอ้เปิดโครงการที่ว่ามจล.ที่ปงกลุ่มไอ้ดอยสะเก็ดเนี่ยเป็นยุคสมัยไหนเอ่ยถึงได้ขยายไปที่นู่นได้ที่ดินนี้ตั้งแต่สมัยพระครูโคสิตนะฮะพระครูโคสิตเวทยาพรเจ้าอาวาสป่าแดงนะพอได้ปั๊บเนี่ยพระเดชพระคุณพระเทพสิงหาวราจารย์ของเราเนี่ยนะครับรองเจ้าคณะจังหวัดพระสิงห์รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเจ้าอาวาสพระสิงห์นี่แหละครับท่านได้เป็นรองเจ้าคณะติดต่อแล้วก็ท่านได้เข้าไปวางศิลาฤกษ์ไปเยอะแยะมากมายไปพัฒนาแต่ว่าเจริญพรแต่ว่าเรายังไม่ได้ย้ายไปเนื่องจากว่าสถานที่ยังไม่อำนวยถนนหนทางก็ลำบากเนาะเข้าไปในมหาวิทยาลัยเนาะมาก็ยุคของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณนิมนต์มุนีนะครับผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดศรีโสดาพระอารามหลวงแล้วก็มาเพราะเอิญว่าโควิดเข้ามาก็ไปไหนไม่ได้ตัวนี้นะฮะท่านก็ได้แต่ประคับประคองซ่อมแซมบ้างอะไรบ้างเล็กน้อยๆนะที่เจริญพรที่ดอยสะเก็ดครับผมท่านก็มีความพยายามอยู่ครับแต่ว่าด้วยอุปสรรคโรคโควิดนี่แหละเรียนออนไลน์ใช่ไหมใช่เราก็เห็นใจท่านพอหลังจากสิ้นหมดวาระเนาะหมดวาระของพระเดชพระคุณท่านอาจารย์เจ้าคุณนิมนต์มุนีเนี่ยก็ได้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริบรมธาตุปิทักษ์โควิดก็หายแล้วโควิดหายไปละแล้วส่วนกลางเขาก็มีบัญชามาครับผู้บริหารส่วนกลางที่วังน้อยเนี่ยมีการบริว่ามจล.วิเขตเชียงใหม่สร้างตึกมาหลายปีแล้วยังไม่ได้ใช้นะครับ ตอนนี้ครับงบประมาณทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้จากรัฐจะไม่ลงที่สวนดอกอีกแล้วตั้งแต่อุปกรณ์การเรียนการสอนอินเทอร์เน็ตนะทุกสิ่งทุกอย่างลงที่ดอยสะเก็ดทั้งหมดแล้วก็ให้คือพูดแกบังคับว่าภายใน4ปีในยุคสมัยของท่านรองอธิการบดีรูปปัจจุบันเนี่ยต้องนำพาบุคลากรและนิสิตไปอยู่ในสถานที่ของท่านไปอยู่ในสถานที่ที่ท่านได้แล้วท่านจะปลูกอะไรจะสร้างอะไรเนี่ยมันจะได้มีงบประมาณลงมาให้นะครับท่านก็เห็นใจอยู่ว่าเชียงใหม่เป็นวิทยาเขตที่เกิดขึ้นมาเกิดแห่งที่สองก่อนแรกๆเนาะต้นเลยนะต้นของประเทศเลยเหตุไฉนถึงมีอาคารไม่กี่อาคารแล้วพระนิสิตเป็นพันจะอยู่กันได้ยังไงพอดีว่าอาจารย์วันนั้นสำนักงบมาก็ได้ความเมตตาจากผู้บริหารส่วนกลางแหละบอกว่าช่วยมาดูเชียงใหม่หน่อยสิว่าเขาจะพัฒนายังไงมันติดขัดตรงไหนเงี้ยมีช่องทางใครบ้างใช่ไหมครั้งแรกเนี่ยเราพาไปที่ดอยสะเก็ดก่อนเลยครับไปดูพื้นที่ของเราเลย906ไร่ก็ให้ดูมาสเตอร์แพลนให้ฉายดูภาพว่าหุบเขาแห่งความสุขของเราเป็นยังไงโอ้เขาเห็นเขาก็ตกใจเลยว่าทำไมไม่ใหญ่โตขนาดนี้เนี่ยพื้นที่เนี่ยดูมาสเตอร์แปลแล้วใหญ่มากเลยแล้วมีตอนนี้ตึกหลังเนี่ย80ล้านพระอาจารย์ครับเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วก็พาเข้ามาดูที่เราเรียนอยู่ปัจจุบันโอ้ยิ่งหนักครับยิ่งตกใจหนักครับพอมาพาเจริญพรพ่อข้าวตื้อเสร็จแล้วอะไรเสร็จแล้วก็พาเข้าห้องประชุมแล้วก็ให้เดินดูตึกก่อน1 2 3 3ตึกท่านบอกว่าโอ้แบบนี้ไม่ไหวแล้ววิเขตเชียงใหม่มีพระมีนิสิตต้นอันดับต้นๆของประเทศแล้วท่านอยู่ประเทศใช่เล็กกว่าวิทยาสงฆ์บางแห่งอีกสิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่มีนี่สำนักงบครับเขาก็เลยบอกว่าให้เขียนแผนด่วนเลยนะ 3-4 ปีเขียนยาวเลยนะเขียนยาวเลย
โอ้เราก็มาเขียนเราก็ดีใจเนาะสำนักงบพูดอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าต้องการจะให้ทุกปีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปปีนี้เราได้20กว่าล้านปีหน้าเนี่ย68เราได้45ล้านแล้วปีถัดไปปี69เนี่ยจะเป็นงบผูกพันอาจารย์ครับแล้วเห็นว่าตอนนี้เห็นตอนนี้กำลังมีการไอ้มีโครงการอะไรเอ่ยเห็นบางครั้งอาจารย์นั่งรถผ่านไปทางเชียงรายก็เห็นจะแวบไปทางซ้ายมือเงี้ยเขาทำอะไรกันตอนนี้เห็นปรับประตูโครงสร้างใหญ่เลยประตูทางเข้ามหาวิทยาลัยตรงเนี้ยเหมือนกับประตูท่าแพไปยกไปไว้ตรงนั้นเลยถ้าท่านผู้ฟังเคยไปเที่ยวที่เชียงใหม่ไปดูประตูท่าแพนะครับตรงนั้น10ล้านพระอาจารย์ครับประตูเข้ามหาวิทยาลัย10ล้านบาทสาธุครับตอนนี้แล้วก็ข้างในก็จะมีโดมนี่เท่ากับสนามฟุตบอลนะฮะแล้วก็มีห้องน้ํา30ห้องเราได้มาแค่นี้ครับเราได้มา21ล้านกว่านะครับสําหรับปี67นะครับปี68ได้หอพักต่อไปนี้ก็นิสิตก็จะได้พักในมหาวิทยาลัยหกเขาแห่งความสุขของพวกเรานะครับปี69เนี่ยท่านรองอธิการบดีวิเขตเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระครูสิริบรมธาตุพิทักษ์เนี่ยให้เขียนงบผูกพันงบผูกพันเนี่ยเราตั้งใจว่าจะขอเนี่ย200ล้านเพื่อที่จะมาสร้างห้องประชุมนะครับห้องประชุมแล้วก็สิ่งที่ปลูกสร้างในนั้นวัดครูบาศรีวิชัยเนี่ยนะครับเพราะว่าครูบาศรีวิชัยเนี่ยเป็นนักบุญแห่งล้านนาไทยเนี่ยสถาบันการศึกษาอย่างมหาจุฬาเนี่ยเห็นความสำคัญครับแล้วก็ได้ยินบอกไอ้ครูบาเจ้าศรีวิชัยอาจารย์นึกถึงสมัยยุคแรกนั้นไอ้ทางไอ้ที่ป่งกลุ่มอ่ะได้รับความเมตตาจากพระเดชคุณหลวงพ่อพระธรรมเสนาบดีมูลนิธิบรมธาตุดอยสุเทพที่เห็นว่าไปสร้างพระธาตุใช่ไหมใช่ครับแล้ววัดเราจะสร้างตรงไหนถัดจากพระธาตุไปนิดเดียวอ๋อหมายความว่าควบกับพระธาตุติดต่อเนื่องกับพระธาตุคุยฟังหน่อยยังไงเรื่องการจะสร้างวัดครูบาเจ้าศรีวิชัยนักบุญแห่งล้านนาไทยเราวัดครูบาศรีวิชัยเนี่ยซึ่งเราต้องยอมรับว่าครูบาศรีวิชัยท่านมีบุญบารมีมากแม้แต่ท่านมรณภาพไปนานแล้วประชาชนก็ยังจดจําและก็เคารพนับถือท่านจนปัจจุบันนี้ภายในปี2570ครูบาศรีวิชัยก็จะมีอายุ150ปีตอนนี้พี่น้องชาวจังหวัดเชียงใหม่และ10จังหวัดภาคเหนือตอนบนผู้ว่าราชการจังหวัดวัฒนธรรมสำนักพุทธจังหวัดอย่างที่พวกเราทราบจะยกย่องตอนนี้ได้จะส่งรายจะส่งชื่อของครูบาศรีวิชัยเนี่ยไปเป็นบุคคลสำคัญของโลกนะให้สาธุนะครับเพราะว่าครูบาศรีวิชัยมรณภาพไปนานแล้วแต่ยังเลี้ยงคนที่ยังมีชีวิตอยู่ยังเลี้ยงพระคุณเจ้าอยู่รับทศพร้อมทั้งมหาจุฬาด้วยนะเลี้ยงพวกผมด้วยจะเดินพอดนะครับอยากตึกโรงพยาบาลสงมหาราชเอ่ยมูลนิธิครูบาศรีวิชัยทั้งหลายนะครับก็ยังสร้างให้กับชาวโลกเนาะสาธารณชนได้จะเดินพอดได้รู้จักนะครับได้รู้จักเพราะฉะนั้นตรงนี้มหาจุฬาก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับว่าเป็นสถาบันทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยนะวัดครูบาศรีวิชัยจะอยู่ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ของเรานะครับแล้ววัดเนี่ยจะเป็นคือมหาจุฬาเชียงใหม่เนี่ยวิเขตเชียงใหม่เนี่ยจะอยู่ภายใต้ศิลปะล้านนาเจริญพรครับจะเป็นศิลปะของล้านนาทั้งหมดโดยเฉพาะวัดครูบาศรีวิชัยซึ่งเป็นที่สังฆาวาสเนาะพระสงฆ์ที่เดินทางมาจากที่ทั้งสี่เนี่ยก็จะได้พักกันก็คิดว่าน่าจะสัก10-20ไร่นะถ้าท่านใดเคยไปวัดผาลาดนะใช่ของท่านอาจารย์พระครูธีระสุตพจน์พระครูธีระสุตพจน์สกัดหาคามีที่ตามทางที่จากวัดศรีสดาแล้วก็ไปที่วัดผาลาดเนาะครับเป็นยังไงปัจจุบันนี้ท่านดำรงตำแหน่งเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารโอ้สุดยอดเลยทำงานเคียงบ่าเคียงไหลกับพวกผมนี่แหละครับกับผมนี่แหละครับผมช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการทั่วไปท่านเป็นฝ่ายบริหารท่านเป็นประธานท่านเป็นประธานในการก่อสร้างมหาวิทยาลัยมจรวิเขตเชียงใหม่นะครับก็เลยนิมนต์ท่านว่าช่วยยกวัดผาลาดเนี่ยไปอยู่ที่เขาแห่งความสุขเราหน่อยมาสเตอร์เป็นใกล้เคียงนั้นท่านว่าอย่างนั้นนะฮะว่าจะใหญ่กว่าวัดผาลาดเยอะและจะอลังการ
อลังการกับวัดผาลาดอีกอันนี้ท่านพูดไว้นะครับท่านจิรพัฒน์ดร.เนี่ยท่านช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารเนี่ยท่านก็จะไปทำตรงนั้นให้ปรากฏนะให้พี่น้องพุทธศาสนิกชนของเราได้ไปกราบไหว้ครับแน่นอนเพราะว่าไอ้ท่านอาจารย์พระครูธีรสุทโธนี่ก็พรุ่งนี้หลวงปู่พรุ่งนี้ท่านอาจารย์ก็จะมาออกรายการธรรมะรับอรุณในทุกเช้าวันจันทร์สัปดาห์ที่2แล้วก็สัปดาห์ที่4นะพรุ่งนี้ก็เป็นวันจันทร์สัปดาห์ที่4ตอนประมาณ 7:30 ประมาณสัก20นาทีนะซึ่งปีนี้ทางช่องธรรมะเป็นทีทีวีออนไลน์ของเราก็มีการปรับผังใหม่ที่จะมีการจัดรายการที่จะเป็นกำลังใจพี่น้องพุทธศาสนิกชนที่ในภาคเช้าก่อนที่จะไปทำงานบ้างวันพักผ่อนบ้าง7:00 ถึง 7:30 นี่นะซึ่งก็ท่านเริ่มมาประมาณ 2-3 อาทิตย์ละ 2-3 อาทิตย์ซึ่งแล้วย้อนไปที่มจร.ปงกุ่งเห็นว่าปีนี้มีคณะครูบาอาจารย์ไปจำพรรษาด้วยใช่เป็นปีแรกที่มีพระอาจารย์ของเราอาจารย์ประจำของเราที่อยู่มหาวิทยาลัยเราเนี่ยไปอยู่ที่นั่นพร้อมกับนิสิตอาจารย์พระอาจารย์อำนาจนะครับท่านรับอาสาว่าจะประจำภาษาที่นั่นจะเป็นประธานสงฆ์ก่อนแล้วก็จะได้ให้นิสิตเนี่ยมาอยู่ด้วยนะครับตรงนี้เราก็ได้ไปกราบนมัสการเจ้าคณะตำบลเจ้าคณะอำเภอแล้วก็รองเจ้าคณะจังหวัดที่วัดดอยสะเก็ดนะครับนะในพระคุณพระราชโพธิวรคุณนะครับเราก็ประกาศท่านว่าบัดนี้มีพระสงฆ์มาประจำภาษาอยู่ที่นี่นะครับในที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยเราก็สมมุติเรียกว่าวัดไปก่อนวัดมหาจุฬาไปก่อนจิเรนวัดมหาจุฬาแล้วเราก็จะมีการบิณฑบาตนะครับการบิณฑบาตตามหมู่บ้านต่างๆนะครับนะก็ประมาณ6รูปพระอาจารย์ครับเป็นปีแรกที่มีพระไปอยู่นะก็เราก็คิดไว้หลายอย่างมากเลยว่าถ้าเป็นวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ไม่กระทบกับพี่น้องประชาชนคือเวลาเขาจัดงานใหญ่ในบางทีเขาก็จะจัดที่วัดเช่นวันวิสาขะวันมาฆะอาสาฬหะเนี่ยตอนนี้เราเข้าไปดูที่ตำบลป่าเมี่ยงเนาะว่าเขามีการตักบาตรกันไหมอะไรกันไหมคือหุบเขาแห่งความสุขหรือว่าที่มจร.เนี่ยมันเป็นถนนสวยมากพระอาจารย์ครับนะบางคนเข้าไปเนี่ยก็บอกว่าเหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์เลยไอ้ผมก็ไม่เคยไปสวิตเซอร์แลนด์โอ้เขาบอกว่าสวยฮะผมก็มีความรู้สึกในใจลึกๆว่ามันก็สวยจริงๆนะชีวิตบ้านปลายของเราก็จะคืนสู่ธรรมชาติเนาะแล้วก็อยู่กับธรรมชาติต้นไม้เยอะพระอาจารย์ครับนะสวยงามมันก็จะมีถนนลงไปแล้วก็ขึ้นอย่างเงี้ยมันเป็นม่อนดอยครับมันเป็นม่อนดอยครับถ้าประตูโขงประตูมหาวิทยาลัยเสร็จที่พระอาจารย์ผ่านไปเชียงรายเนี่ยจะเห็นแต่ตอนนี้เรายังไม่ได้เจาะถึงถนนทางหลวงครับเราปิดไว้ก่อนเราปิดไว้ก่อนเราจะปิดไว้ก่อนทำข้างในให้เสร็จซะก่อนทำข้างในให้เสร็จให้เรียบร้อยพอเปิดปุ๊บเนี่ยครับจะว้าวทันทีครับว้าวเลยจิ๋วว้าวอะไรเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเนี่ยแม่สนแม่สนฉะนั้นก็นี้ก็เป็นโครงการใหญ่ๆเนาะที่ปีนี้เพราะว่าเราก็วางเห็นว่ามีแผนที่จะมีบรรดาพี่น้องผู้ศรัทธานิกชนที่จะเริ่มมีการทอดกฐินด้วยปีนี้นะที่ปกกลุ่มของเราก็จะคงจะเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างวัดของครูบาเจ้าศรีวิชัยครูบาศรีวิชัยฉะนั้นในขณะนี้บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็กำลังติดตามในการเห็นธรรมเห็นเราเห็นธรรมต่างๆช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์นะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube ทาง Facebook Facebook ก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่เป็น FC ของพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโญผู้อำนวยการสถาบันธรรมาภิวัฒน์อำเภอแม่เมาะจังหวัดลำปาง FC ของท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อวัดปากหางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่ของเราหรือว่า FC ของพี่น้องทางรัชฉานทางบ้านยืดเมืองยองหรือว่าเขมรัฐนครเชียงตงต่างๆที่กำลังติดตามอยู่นะหรือว่าที่ FC ของพระอาจารย์ก็ทำโชติสิโปยิ้มแล้วรวยบอกว่ามีจากคือหลวงคาสถานอำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็ Facebook หลวงพี่รณชัยรณัญชโยนะจาก
วัดธรรมวิเชียรอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังติดตามก็ขออนุโมทนาขอบคุณนะที่ติดตามรายการของเราเป็นอย่างไรบ้างก็ส่งข้อความเข้ามาอย่างตอนนี้ก็มีคุณโยมคุณโยมลุงรัตน์คงนครบอกว่าอันนี้ติดตามโดยทาง YouTube บอกว่าทำสมาธิสามารถทำได้ตลอดเวลาเพราะการจะทำอะไรต้องใช้สมาธิและการทำสมาธิก่อให้เกิดปัญญาแล้วอีกท่านหนึ่งก็คุณน้องมาลีนี่ก็บอกว่ากราบสาธุสาธุนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่กำลังติดตามเราก็ส่งข้อความมาอยู่ติดตามยังไงเป็นชัดเจนบ้างไหมมีปัญหาอะไรบ้างไหมหรือว่าจะบรรยายบรรยากาศว่าเอ๊ะตอนนี้บรรยากาศทางบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมชัดเจนไหมแล้วก็ส่งข้อความเข้ามานะหรือว่าอยากจะโทรมาคุยก็ได้นะที่0833247984ฉะนั้นท่านอาจารย์ดร.พิรมศรีดาคำผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยนะจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นอกจากที่เราจะเรื่องเกี่ยวกับเรื่องด้านวิชาการที่ว่าจะจัดการศึกษานะให้กับเป็นตัวแทนจัดการศึกษาให้กับคณะสงฆ์ตั้งแต่ระดับประถมมัธยมศึกษาที่ก็มีที่บาลีสาธิตมจร.ของเราเสร็จเรียบร้อยก็มีอุดมศึกษาทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกต้องพันกว่าท่านนะฉะนั้นโดยเฉพาะนอกจากที่เราจะจัดการศึกษาเป็นแทนคณะสงฆ์แล้วก็ยังมีการที่ทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนพี่น้องผู้ศึกษานิกชนต่างๆนะโดยเฉพาะเกี่ยวกับวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันสำคัญแห่งชาติแล้วก็วันสำคัญของโลกหรือว่าแล้วแต่ในวาระสำคัญทั้งงานบุญงานกุศลต่างๆมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่ของเราก็เข้าไปมีส่วนร่วมฉะนั้นโดยเฉพาะในฐานะที่อดีตเคยเป็นนักบิน ในยุคสมัยนี้เพราะว่ามันเป็นช่วงเข้าพรรษาไงท่านอาจารย์ดร.ก็พอดีเมื่อวานก็คุยค้างไปบอกถ้าคนยุคใหม่เข้าพรรษาเนี่ยเราจะเข้าพรรษาอย่างไรดีคนยุคใหม่การเข้าพรรษายุคใหม่จะอย่างไรดีนะโดยเฉพาะตอนนี้เราเข้าพรรษามาครบ1ศีลหรือว่า7วันละนะตอนนี้นะในฐานะที่เป็นอุบาสกอุบาสิกาอยากจะคุยอะไรกับมีพี่น้องท่านผู้ฟังทั้งในไทยทั้งเทศนี่แหละขอเจริญพรก็ช่วงเข้าพรรษาเนี่ยเป็นช่วงที่พระคุณเจ้าเถรวาทของเรานะครับอยู่จำพรรษาหน้าที่ใดที่หนึ่งตลอดไตรมาสนะครับท่านก็จะได้ศึกษาเล่าเรียนนะธรรมะโดยเฉพาะพระที่บวชใหม่เนี่ยนะครับพระที่บวชใหม่เนาะเขาก็หวังอานิสงส์มากเลยว่าบวชมาแล้วเนี่ยจะได้อยู่ใกล้ชิดครูบาอาจารย์ฝึกปรือฝึกหัดนะอาหารกายเราก็กินมาจนโตขนาดนี้แล้วหมดข้าวสารไม่รู้กี่กระสอบแล้วเนาะแต่อาหารใจเนี่ยเราก็ต้องให้เพราะว่าร่างกายจะแข็งแรงขนาดไหนถ้าใจน้อยหรือว่าใจประสิวเนี่ยนะไม่สามารถควบคุมจิตใจตัวเองได้เนี่ยนะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะเขาบอกว่าจะปลูกพืชเนี่ยต้องเตรียมดินจะกินเนี่ยต้องเตรียมอาหารจะพัฒนากายต้องพัฒนาที่คนจะพัฒนาตนจะต้องพัฒนาที่จิตใจถ้าจะพัฒนาใครเนี่ยก็ต้องพัฒนาตัวเองก่อนเพราะฉะนั้นโอกาสนี้เป็นโอกาสดีซึ่งพระคุณเจ้าท่านทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วในฐานะที่ผมเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยครับที่จะต้องคอยสนับสนุนพระคุณเจ้าเนี่ยซึ่งพระคุณเจ้าทำเป็นตัวอย่างอยู่แล้วพวกเราในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยพวกเราก็ควรจะประพฤติตามนะก็ศึกษาธรรมะนะครับก็ฝึกตัวเองนะโลกเนี่ยเขาก็มองกันว่าบางคนก็งดเหล้าเข้าพรรษาอะไรก็นั่นก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จริงๆแล้วแหละลึกๆเลยนะเขาบอกให้มาทบทวนตัวเองให้มองตัวเองว่าร่างกายแล้วเนี่ยยาวาหนาคืบนะยาวาหนาคืบเรายืมเข้ามาผมเนี่ย6959เลยนะอาจารย์59แล้วเหรออู้นึกว่าสัก36โอ้สาธุนะคืออายุเราผ่านโลกนี้มาแล้วและเราก็มาคิดว่าไม่มีสิ่งอื่นใดที่จะติดตามตัวเราไปนอกจาก
คุณงามความดีหลวงปู่วัดเจดีย์หลวงเนี่ยท่านบอกว่าอันทรัพย์สินถิ่นฐานตั้งบ้านช่องอีกเงินทองไร่นามหาศาลเป็นสมบัติติดตัวได้ชั่วการจะต้องผ่านจากกันเมื่อวันตายส่วนความดีมีความสัตย์สมบัติแท้ถึงตัวแก่กายดับไม่รับหายจะสถิตติดแน่นแทนร่างกายถึงตัวตายชื่อยังอยู่เชิดชูตนเราข้ามน้ำข้ามทะเลไปเรียนหนังสือผมนี่นะตายไปนี่ก็ไม่มีอะไรที่ติดตามตัวเราไปก็นอกจากบุญกุศลนะครับตอนนี้ผมก็รับใช้พระพุทธศาสนานะพระอาจารย์นะเกี่ยวกับงานจิตอาสาโดยเฉพาะมาแล้วเดี๋ยวโอเคโอเคครับตอนนี้ครับถวายไปกับพวกพ่วงรายการรูปที่3ที่กำลังรอคอยเลยครับไปที่ท่านอาจารย์เจ้าคุณพระราชวชิรศรีมาพรประธานสมัชชาศีล5แห่งประเทศไทยรองเจ้าคณะจังหวัดนครศรีราชสีมานะครับนมัสการครับหลวงตาอ้วนไปยังไงมายังไงนักทายบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อยครับแล้วก็เจริญพรโยมแหละว่าไงไปถึงไหนมายังไงแล้วเนี่ยโอ้พอดีแม่ผมนัดวันแรกก็เลื่อนเลยนะผมนะต้องขออภัยเพราะว่าครับมีญาติมีโยมมานั่งคุยด้วยกันเลยลืมพอเมื่อกี้เดินไปเอาโทรศัพท์โอ้ยตายแล้วพระครูโสพลโทรมา2สายแต่ไม่เป็นไรหรอกไม่เสียหายครับไม่เป็นไรครับแค่เห็นรอยยิ้มของตาอ้วนก็ชื่นใจแล้วคุยกันเป็นยังไงบ้างครับบรรยากาศวันนี้เป็นยังไงบ้างครับวันนี้วันศีลวันโกนวันพระวันนี้ที่นครราชสีมาโอ้วันนี้ตรงกับวันพระด้วยแล้วก็เป็นวันสำคัญของชาติด้วยวันนี้ก็พระเจ้าพระสงฆ์ส่วนกลางก็ไปรับพัดใช่ไหมไหนอย่างเราเจ้าข้าที่ไม่ได้ไปรับก็ต้องไปแสดงความยินดีกับท่านมีบุญบารมีที่ได้รับด้วยแล้วก็แต่จังหวัดก็แสดงออกซึ่งความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสที่ทรงเจริญพระชนมายุได้ครบ6รอบเนี่ยเพราะนั้นตั้งแต่เช้าเนี่ยผมเนี่ยไปเลยตั้งแต่เช้านั้นวัฒนธรรมเนี่ยมารับตั้งแต่ประมาณ5:45ไปเลยไปทำพิธีที่อนุสาวรีย์ท่านท้าวสุรนารีไปเจริญพระพุทธมนต์ไปสวดเจริญพุทธมนต์แล้วก็รับบิณฑบาตนะร่วมพิธีกับทางโลกครั้งแรกนะแล้วก็สุดท้ายก็ไฮแล้วก็คือบิณฑบาตนั่นแหละครับวันนี้ก็มีพระภิกษุสงฆ์แล้วก็ญาติโยมราชการแต่งชุดไปร่วมพิธีกันอย่างล้นหลามผมเชื่อว่าทุกๆจังหวัดคงจะได้มีแบบเดียวกันจะไปทำแบบเดียวกันครับแล้วช่วงบ่ายก็ไปทำศาสนามหามงคลที่โคราชผมนี่มีอยู่4ศาสนาพุทธคริสต์อิสลามพาร์ซิกเนี่ยนะก็ไปประกอบพิธีตามพิธีการของแต่ละศาสนาก็ด้วยความแสดงออกในฐานะที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเราเนี่ยเป็นศาสนูปถัมภพเนาะเป็นผู้อุปถัมภ์ทุกๆศาสนาให้อยู่ใต้ประเทศไทยภายใต้ร่มพระบารมีเนี่ยอย่างมีอิสระเสรีแต่ว่าเราในฐานะเป็นของพุทธศาสนาพระองค์ก็เป็นพุทธมามกะแล้วก็ไปเจริญพุทธมนต์แล้วก็ไปทำพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนานะครับในช่วงพระบ่ายครับก็วันนี้ก็ไปไหนไม่ได้นะครับไปไหนไม่ตั้งใจว่าจะไปกรุงเทพจะไปแสดงความยินดีกับท่านที่ได้รับราชสการะสัญญาบัตรพัดยศแต่ว่าไปไม่ได้นะครับก็เลยอยู่โคราชครับวันนี้ครับผมฉะนั้นวันนี้วัดพระสิงห์ก็เช่นเดียวกันครับอาจารย์เจ้าคุณครับวันนี้ก็พิธีส่งน้ำพระราชทานพระธาตุหลวงครับวันนี้นะตลอดทั้งวันแล้วก็วันพรุ่งนี้ก็จะมีพิธีเขาเรียกว่าพิธีโครงการสร้างพระพุทธรูปเกสรดอกไม้นะครับเพื่อเฉลิมพระเกียรตินะครับถวายเป็นพระกุศลนะครับเนื่องครบ6รอบ72พรรษาครับที่ของสมเด็จพระวชิรกาเจ้าอยู่หัวเราเช่นเดียวกันครับฉะนั้นเมื่อกี้เราได้พูดถึงคุยเกี่ยวกับเรื่องว่า
การเข้าพรรษายุคใหม่จะอย่างไรดีครับหลวงตาอ้วนครับผมซึ่งท่านอาจารย์เจ้าคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเพราะเราเหลือเวลาประมาณไม่ถึง10นาทีประมาณ 7-8 นาทีเองอยากจะถวายหลวงตาอ้วนเปิดไมค์ถวายพระคุณเลยครับจริง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 เรื่องการเข้าพรรษาจะมาถามพระเนี่ยรู้สึกว่ามันจะพระเนี่ยของเราเนี่ยมันสายเถรวาทเนาะมันก็ยึดถือพระวินัยในเรื่องของหมวดวัตสูปนายิกาคือการเข้าพรรษานั่นแหละเป็นประทัดเราก็ทำตามกันมาแต่เมื่อการเวลามันปรับมันเปลี่ยนมันแปลงไปสมัยใหม่เนี่ยมันไอตัวหลักเดิมมันคงเหลือไว้แต่ว่าเรื่องอื่นๆที่เราจะแทรกเราที่จะเสริมเข้ามาเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของแนวทางการปฏิบัติพระพุทธศาสนาให้สอดคล้องนะกับยุคในยุคที่ปัญหาของศาสนาเนี่ยมีทุกอาทิตย์อะเอาเป็นทุกอาทิตย์เกิดอะไรกันนะใช่มันมีทุกอาทิตย์ที่มีปัญหาและอีกอย่างหนึ่งก็คือเมื่อมีปัญหาแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ค่อยที่จะมาช่วยกันอธิบายให้มันถึงสาระในหลักของพุทธศาสนาเรานะหลักของพุทธศาสนาว่ายังไงเราปล่อยให้การเวลาแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยคิดเอานึกเอาแล้วก็ผ่านไปเพราะว่าเข้าพรรษาอย่างไรดีเนี่ยมันจะต้องมาพูดถึงวิธีการว่าจะได้ประโยชน์อะไรจากการเข้าพรรษาเพราะว่าเรื่องการเข้าพรรษาที่พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านอนุมัติให้เฉพาะพระภิกษุสงฆ์ที่อยู่ในศาสนาใช่ไหมแต่ถ้าเราจะต้องขยายเข้าไปเนี่ยมันจะต้องขยับไปที่สังคมของท่านด็อกเตอร์ละนะว่าท่านด็อกเตอร์ในพรรษานี้เนี่ยจะเอาอะไรนะเอาให้ได้อย่างพระอะไรอย่างเงี้ยต้องอย่างเงี้ยแต่ผมก็เห็นว่าในการที่เราอยู่ในสังคมเดียวกันถ้าเราจะแอพพลายหรือว่าประยุกต์หลักการของการเข้าอยู่จำพรรษาเอาไปผูกจิตผูกใจให้คารวะญาติโยมได้ประโยชน์ก็คงจะเป็นเรื่องการอธิษฐานธรรมหรือการตั้งสัจจะในการที่จะสร้างความดีว่าในช่วงของพรรษา3เดือนเนี่ยเราจะสร้างความดีอย่างเงี้ยเหมือนกับเราเหมือนกับพระแบบผูกใจไม่ไปจำพรรษาแรมคืนที่อื่นแล้วนะที่อื่นยกเว้นมีเหตุจะเป็นแล้วในเมื่อไม่ไปไหนเนี่ยก็ถือโอกาสนี้ในการที่จะพัฒนาตัวเองทางด้านการศึกษาการปฏิบัติให้ชัดเจนเพื่อที่จะได้นำไปใช้ในการที่จะเมื่อออกพรรษาหรือว่าต่อไปในการข้างหน้าเมื่อต้องการความชัดเจนในเรื่องของทางพระพุทธศาสนาเราก็จะได้ใช้กันอย่างเงี้ยนะเพราะนั้นก็ชาวพุทธเราถ้าได้เอาตัวนี้เข้าไปประยุกต์ในการอธิษฐานเพื่อสร้างคุณงามความดีปีนี้จะลดละเรื่องการทะเลาะเบาะแว้งกันปีนี้จะนำแนวทางการปฏิบัติในพุทธศาสนาไปใช้เช่นงดทำงดเว้นจากการทำชั่วทำความดีทำจิตให้บริสุทธิ์ก็เป็นประโยชน์นะครับแล้วไอ้อย่างคนยุคสมัยนี้เขาบอกเขาไม่จำเป็นไม่ต้องไปวัดก็ได้ไอ้เงี้ยครับไอ้เราอยู่ที่บ้านก็ได้ปฏิบัติอะไรต่างๆที่บ้านก็ได้เลยครับเดี๋ยวนี้ไอ้อย่างการมีวัดในสังคมไทยนะครับท่านอาจารย์หลวงตาอ้วนยังมีความสำคัญอยู่ไหมอ๋อมีการดำรงอยู่การไปดูคอนเสิร์ตเนี่ยต้องถามอาจารย์ด็อกเตอร์เนี่ยว่าถ้าไปซื้อซีดีมาดูกับไปดูหน้างานเนี่ยอันไหนลดมันกว่ากันอันไหนมันสนุกกว่ากันอันไหนมันจะได้ลดอารมณ์กว่ากันผมก็ต้องตอบว่าการไปดูคอนเสิร์ตเมื่อเข้าไปซื้อบัตรเข้าไปดูหน้าเวทีได้ร่วมกิจกรรมกับนักร้องที่มาแสดงเนี่ยมันจะได้อารมณ์กว่าการมาดูซีดีแห้งดูที่บ้านเพราะการว่ามีความจำเป็นไหมไม่ต้องไปวัดนี้ก็ได้มันไม่มีปัญหาหรอกไม่สะดวกก็ไม่ต้องมาแต่ถ้าหากว่าจะให้มันถึงลูกถึงคนก็เหมือนกับเราไปดูคอนเสิร์ตต้องไปดูที่เขาแสดงมันเป็นทางเลือกมันเป็นสิทธิ์สามารถทำได้แต่ว่าถ้าอยากจะให้ถึงรสชาติเนี่ยทำไมพุทธศาสนาเขาสอนให้ปฏิบัตินะไม่ใช่สอนเพื่อไปดูไปฟังเฉยการเข้ามาวัดเนี่ยตั้งแต่ก็คือการปฏิบัติกายวาจาใจให้ลงในกรอบของพระพุทธศาสนาเนี่ยมันเริ่มจากตรงนี้ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นผมยังบอกว่ายุคไหนๆก็ยังมีความจำเป็นในเรื่องวัดเนี่ยตัดไม่ได้นะครับครับสุดยอดครับอาจารย์ดร.อภิรมย์มีอะไรที่จะ
เห็นด้วยไหมกับอาจารย์เพราะเหลือเวลาอีก3นาทีอาจารย์ให้นาทีหนึ่งเจ้าคุณอาจารย์เจ้าคุณพูดถูกแล้วถ้าเราไม่เดินเข้าวัดตอนนี้จะให้เขาหามเข้าหรือครับเราเดินเข้าได้นาดีแล้วถามด้านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยเราไหว้พระได้นาดีแล้วดีกว่าให้สัปเหร่อเขาเอาได้สายสินมัดมาไหว้พระนะเห็นไหมเราสวดมนต์ได้นาดีแล้วดีกว่าให้ลูกหลานไปเคาะโลงว่าพระไปคล้องโลงเคาะโลงว่าฟังพระสวดมนต์นะก็ดีแล้วก็ถามตัวเองว่าจะให้หามเข้าหรือว่าจะเดินเข้าเองใช่ไหมคือถ้าเข้าวัดเนี่ยอย่างที่พระครูสมบูรณ์ถามเนี่ยก็คือบรรยากาศมันได้ครับเข้าวัดแล้วจะปฏิบัติธรรมผมว่ามันบรรยากาศไม่ได้ไหนจะลูกไหนจะเมียไหนจะหมาไหนจะอะไรเยอะแยะในบ้านนะก็เดินเข้าวัดไปสนทนาธรรมกับพระเห็นไหมแล้วเราก็เห็นผ้าเหลืองเนี่ยเห็นวัดเห็นช่อฟ้าใบลากานะเห็นพระสงฆ์สำรวมเห็นไหมเราก็แค่นั้นก็เกิดศรัทธาแล้วเห็นไหมครับพระอัสสชินะฮะเดินมาเฉยๆนะพระสารีบุตรเห็นก็ยังศรัทธาแล้วยิ่งถ้าเกิดเราใกล้ชิดพระศาสนาเนี่ยใกล้ชิดพระสงฆ์เนี่ยนะครับอันนี้พระสงฆ์ท่านศึกษาเข้าวัดเนี่ยพวกเราก็ปฏิบัติตามในฐานะเป็นอุบาสกอุบาสิกาใช่ไหมครับครับเพราะว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ครับเราจะตอบสังคมได้ยังไงว่าเราเป็นชาวพุทธศาสนาพุทธเนี่ยคือลมหายใจของพวกเราเราสามารถที่จะอธิบายได้อย่างผมเนี่ยสอนหนังสือเนี่ยครับนะบูรณาการพุทธศาสนาเนี่ยนั่นคือลมหายใจของพวกเราที่เราจะต้องไปถ่ายทอดต่อนะครับให้พี่น้องชาวพุทธเราได้ทราบต่อไปอันนี้ครับพระอาจารย์นะถ้าไม่เข้าวัดวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดหลวงตาไปไหนหลวงตาหลวงตาอ้วนทำไมจอมืดประเดี๋ยวคุณประเดี๋ยวคุณอาจารย์จะคุณไปแล้วมั้งฮะจอมืดก็ยังซึ่งวันดาท่านรู้ฝากท่านผู้ชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นวันอาทิตย์แรกนะที่เราได้ตั้งมีการปรับโครงสร้างในการที่จะจัดรายการทางช่องทั้งว่าเป็นทีมทีวีออนไลน์แต่สิ้นท่านอาจารย์พระครูครับโดยเฉพาะภาคเหนือเราเนี่ยนะมีทั้งเทศนะกลางวันบ่ายโมงในฝั่งเทศละนะจะเป็นเทศพื้นเมืองหรือว่าเป็นเทศบรรยายก็แล้วแต่เย็นก็จะเวียนเทียนอีกเห็นไหมทางภาคเหนืออะไรเนี่ยฟังเทศกันตลอดเลยแล้วจะมีรถด่วนขบวนพิเศษอีกใช่ไหมครับใช่รถด่วนขบวนพิเศษโคราชบ้านเราใช่ไหมครับพระเดชพระคุณอาจารย์เจ้าคุณครับมีครับมีรถด่วนขบวนพิเศษกลุ่มหนุ่มสาวเชียงใหม่เนี่ยเยอะหลายขนาดเสียดายลงตามาช้าตอนนี้เวลาหมดเสียแล้วเหรอเวลาหมดฉะนั้นเราก็ลงตาเวลาหมดแล้วนะลงตาครับไม่มีปัญหาแล้วครับส่งลงตาฝากลงตาฝากทำบ้านสักนิดหนึ่งให้นาทีหนึ่งครับก็โอกาสที่มีชีวิตอยู่เนาะเรื่องการทุกอย่างเนี่ยมันมีความจำเป็นทั้งนั้นแหละนะเรื่องทรัพย์สินเงินทองเรื่องงานการตำแหน่งหน้าที่มีความสำคัญทั้งนั้นแหละแต่สิ่งที่สำคัญที่เราจำเป็นจะต้องมีก็คือการสร้างบุญนะครับบุญเนี่ยเป็นความสำคัญเป็นแก่นหรือความมั่นคงแห่งชีวิตของเราที่จะอยู่ในโลกนี้อย่างไม่หวั่นไหวและเมื่อเราจะต้องเดินทางไปไกลเนี่ยก็ยังเป็นเสบียงเป็นปัจจัยให้เราได้รับความสะดวกนะไปทุกภพทุกชาติเพราะนั้นผมถือว่าโอกาสที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์และพบพระพุทธศาสนาเป็นโอกาสอย่างยิ่งที่จะสร้างคุณงามความดีโดยเฉพาะคำว่าเป็นบุญให้ติดกับชีวิตของเรานะเพื่อเป็นปัจจัยที่จะสร้างความสุขให้แก่ชีวิตของเราเพราะนั้นในเทศกาลพรรษานี้หรือไหนๆก็ตามนะขออย่าได้ละเรื่องบุญเลยนะถ้าขาดอะไรก็ขาดได้แต่อย่าขาดบุญนะถ้าขาดบุญเนี่ยเริ่มบุญลดน้อยเนี่ยมันจะเห็นความทุกข์ลำบากมันจะเริ่มเข้ามาแต่ถ้าบุญยังมากอยู่เนี่ยยังไงก็อยู่ในบรรยากาศแห่งความสุขครับเพราะถวายอย่างนี้แหละครับ
ครับสาธุครับงั้นก็บุญจะเป็นอย่างไรทำไมบุญจะต้องมีความสำคัญนะครับเดี๋ยวอาทิตย์หน้าก็มาพบกับหลวงตาอ้วนนะครับประเดี๋ยวคุณหลวงพ่อเจ้าคุณพระราชวัชรศรีมาพรนะครับประธานสมัชชาสิบห้าแห่งประเทศไทยแล้วก็ท่านอาจารย์รองศาสตราจารย์ดร.วิลมศรีเดียคำนะครับทุกคืนวันอาทิตย์นะครับเราจะมาพบกันที่นี่นะครับแล้วก็เตรียมคำถามมาเลยครับฉะนั้นก็ในค่ำคืนนี้กราบขอบพระคุณหลวงตาอ้วนพร้อมทั้งรองศาสตราจารย์ดร.พิรมศรีดาคำนะครับผู้ช่วยอธิการบดีมจร.เขตเชียงใหม่พร้อมทั้งบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่เป็นเพื่อนเป็นมิตรกับเราติดตามเราแล้วก็ให้กำลังใจเราดีๆตลอดมาสำหรับในค่ำคืนนี้หลับฝันดีนะครับมีเงินใช้ไร้โลคาพยาธิไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยทุกผู้คนสำหรับในค่ำคืนนี้ขอกล่าวคำว่าสาธุไว้ความเคารพครับท่านครูเจริญพรท่านอาจารย์